สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลไทยประจำวันที่21เมษายนว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปทีมชาติไทยชุดกล้าเหรียญทอง4เกมที่กัมพูชางานเข้าเสียแล้ว2แข้งหลักรอเช็คความฟิตและอีกรายรอใบอนุญาตจากต้นสังกัดทีมชาติไทยชุดกล้าเหรียญทอง4เกมที่กัมพูชาภายใต้การคุมทัพของโค้ชละอิสระศรีโตรวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มารายงานตัวและมีนักเตะเพียงไม่กี่รายที่ยังไม่มารายงานตัวอาทิเช่นอาชิตะพลคีรีลมกองหน้าจากเอาบวกในลีกเยอรมันไซยัพิพัฒน์สุพรรณเพศัตกองกลางจากปาเอ็นในลีกโปรตุเกสส่วนนักเตะตัวหลักที่ทำให้โค้ชละต้องหนักใจคือโจนาธานเชมดีเซ็นเตอร์แบ็กจากราชบุรีเอฟซีต้องรอเช็คความฟิตในขณะที่ธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าตัวคงบังของทีมต้องคอยดูว่าต้นสังกัดจะปล่อยตัวมาหรือไม่ในรายของธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมโค้ชละบอกว่าให้เกียรติสโมสรเพราะสโมสรก็สำคัญส่วนทีมชาติก็สำคัญเช่นกันหากสโมสรไม่ปล่อยตัวธีรศักดิ์เผยพิมายมาคงต้องหาตัวทดแทนหากไม่มีธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วเพื่อนๆล่ะครับนึกถึงกองหน้าคนไหนส่วนตัวแล้วนึกถึงแท็กติกกุ๊บตับสั้นกองหน้าจากบีจีปทุมยูไนเต็ดเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาทีมชาติเมียนมาชุด U22 เดินทางมาอุ่นเครื่องที่เมืองไทยนัดสุดท้ายพวกเขาแพ้กับคัสตอมยูไนเต็ดไป0-2โดยทีมชาติเมียนมาได้เดินทางมาอุ่นเครื่องกับสโมสรในไทยโดยนัดแรกพวกเขาเอาชนะแบงคอก FC ไป1-0โดยนัดที่2พวกเขาแพ้กับสมุทรสงครามไป1-4โดยนัดที่3แพ้กับราชบุรี FC ไป0-4และนัดสุดท้ายพวกเขาอุ่นเครื่องแพ้กับคัสตอมยูไนเต็ดไป0-2สัตเทียนไทยลีกการท่าเรือ FC เจาะตัวพิรดลฉ่ำรัศมีกองกลางทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยการท่าเรือ FC สนใจที่จะดึงตัวพิรดลมาเสริมแข่งในแดนกลางในฤดูกาลหน้าโดยพิรดลกลายเป็นตัวหลักของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพาบุรีรัมย์ลุ้น3แชมป์ในฤดูกาลนี้และยังเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ AFF อาเซียนคัพ2022ที่ผ่านมาสงการที่ผ่านมาบิ๊กเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เอ่ยปากถามเจ้าเนวว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปและคาดว่าเจ้าเนวจะย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC หลังจบฟุตบอลช้าง AFF ครับเจ้าเนวถ่ายรูปคู่กับมาดามแป้งเงินพันล่ำซำและบิ๊กเนวินชิดชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ